การแข่งขันในแต่ละครั้งนักกีฬาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเกินร้อยในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนแข่งขันหยาดเหงื่อทุกๆหยดไม่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นแต่กลั่นมาจากความมุ่งมั่นที่จะไปให้สุดทางฝันนั่นคือเส้นทางของพวกเขาเส้นทางสู่เส้นชัยสวัสดีครับผมอเทพบุญเบญจกุลวันนี้เส้นทางสู่เส้นชัยจะพาไปพบกับนักชกมวยไทยชาวฝรั่งเศสครับเมื่อพูดถึงนักมวยไทยชาวต่างชาติแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเชิงมวยของพวกเขาจะแน่สักแค่ไหนแต่ถ้าเป็นคนนี้รับรองได้ว่าไม่แพ้ใครแน่นอนครับเพราะเขามีวิธีการในการออกอาวุธที่ดุเดือดหนักแน่นและครบเครื่องแม่ไม้มวยไทยวันนี้เส้นทางสู่เส้นชัยจะพาไปพบกับลูกผู้ชายบนผืนผ้าใบอองตวนปินโตอายุ14สร้างสถิตินักมวยต่างชาติอายุน้อยที่สุดบนสังเวียนลุมพินีอายุ15พวงกำปั้นสร้างตำนานต่อบนสังเวียนราชดำเนินอายุ20เป็นมวยซุปเปอร์สตาร์บนสังเวียนไทยไฟท์เจ้าของสถิติแชมป์โลก3สมัยเขาคืออองตวนปินโตกีฬามวยไทยเนี่ยมันก็เป็นกีฬาลูกผู้ชายทำให้เราให้เกียรติคู่ต่อสู้แล้วก็รู้จักการเคารพครูบาอาจารย์อะไรหลายๆอย่างอันนี้คือมันมากกว่าแค่การชกจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าชอบตรงนี้อะไรอย่างนี้องตวนนี่เขาเป็นนักชกชาวต่างชาตินะครับแต่เขามีศอกเสริมมวยต่างชาติไม่ค่อยมีศอกแต่นักมวยองตวนนี่เขามีศอกเสริมกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยก็คงหนีไม่พ้นมวยไทยแน่นอนครับเพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทุกสัดส่วนของร่างกายใช้หมัดเท้าเข่าศอกในการออกอาวุธนะครับทำให้คนต่างชาติบินมาจากทั่วโลกเพื่อที่จะมาฝึกฝนเรียนรู้วิชามวยไทยครับที่สำคัญเมืองไทยไม่ได้มีดีแค่มวยไทยเท่านั้นนะครับแต่เรายังมีอาหารธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ทำให้เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางของชาวต่างชาติทั่วโลกที่อยากจะเลือกมาหยุดและอยู่ที่นี่รวมถึงครอบครัวปินโตด้วยครับใหม่ๆก็ยังไม่มีเพื่อนไหนเลยก็จะอยู่แต่กับน้องก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเริ่มเหงาแล้วมันอยู่กันสองคนเริ่มเหงาเริ่มอยากมีเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งน้องก็วิ่งตามเด็กเข้าไปแล้วก็สรุปว่าเขาไปค่ายมวยมีค่ายอยู่ค่ายเล็กๆอยู่ใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้าไปในค่ายแล้วก็ได้เข้าไปเล่นกับเด็กๆซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างแต่ว่าคืออยากมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นชกตอนนั้นก็น่าจะอายุประมาณสัก11 12ปีนะฮะแล้วก็ครั้งแรกชกที่หัวหินเป็นงานเล็กๆก็ปรากฏว่าชนะเคยมีโอกาสได้ไปดูมวยที่ลุมพินีแล้วก็พูดอยู่กับเพื่อนๆพูดอยู่กับพ่อกับแม่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีโอกาสชกตรงนี้ได้ก็แบบจะดีนะอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นความใฝ่ฝันของนักมวยทุกคนที่จะได้เข้าชกในกรุงเทพอะไรเงี้ยคือหวังว่าจะชกได้แต่คือมันก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้มั่นใจว่าจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ชกเรื่อยๆก็มีโอกาสได้เข้าไปชกที่ลุมพินีเขาได้ขึ้นชกบนสังเวียนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างสถิติเป็นนักมวยชาวต่างชาติอายุน้อยที่สุดบนเวทีมวยลุมพินีด้วยวัยเพียง14ปี
ผมว่าเขาฝึกฝนมานานนะครับก่อนที่จะมาชกที่เวทีลุมพินีเนี่ยไม่ใช่ว่ามวยใหม่ๆแล้วแต่ว่ามวยใหม่ตัวมากขึ้นไปบางทีสั่นมั่งไม่สู้มั่งอันนี้ขึ้นมาเขาไหว้ครูใช้ได้ฝึกฝนมาดีมากเลยเขาชกลุมพินีก็ประมาณอายุ14นะฮะซึ่งตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่แล้วก็เรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยก็ทำอย่างนี้ไว้ประมาณ 3-4 ปีอะไรเงี้ยก็บอกตรงว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันจะเรียนก็เรียนไม่ทันเพื่อนจะซ้อมแล้วก็เวลาพักผ่อนแล้วก็อาจจะไม่พอไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยจนถึงสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้มาปรึกษากับทั้งเทรนเนอร์แล้วก็พ่อแม่ว่าควรที่จะทำยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็ปรึกษากันแล้วก็สุดท้ายก็เราก็เลือกมากับมวยอะไรเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอาชีพแล้วจริงๆค่าตัวก็เริ่มเพิ่มก็จากที่เคยได้200-300ก็มาได้เป็นหมื่นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มจริงจังกับมวยมากขึ้นชัยชนะบนสังเวียนผ้าใบขององตวนที่ได้รับมาตลอด10กว่าปีของชีวิตนักสู้คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับว่าการเลือกมาเป็นนักสู้บนสังเวียนผ้าใบขององตวนในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องรางวัลที่ออนตวนได้มานั้นต้องแลกมาด้วยเหงื่อและเลือดบนสังเวียนกว่า150ไฟท์สร้างชื่อเสียงจนทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์มวยไทยไม่เคยมีใครบอกว่าการเป็นแชมป์นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การรักษาแชมป์นั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าช่วงหน้าเราจะมาดูการฝึกฝนของออนตวนว่าก่อนขึ้นสังเวียนทุกครั้งเขาต้องซ้อมยังไงบ้างช่วงหน้าครับนักมวยหน้าหล่อซูเปอร์สตาร์มวยไทยเพราะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอาวุธที่โดดเด่นทำให้เขาได้มีโอกาสในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับการเป็นนักชกหน้าหล่อแต่เมื่อชีวิตต้องถึงทางเลือกระหว่างมวยไทยกับวงการบันเทิงองตวนตัดสินใจอย่างไม่ลังเลที่จะยืนยันและชัดเจนในความฝันว่าเขาอยากเป็นนักมวยไทยว่ากันว่าชีวิตของนักมวยนั้นคือการซ้อมแล้วก็ซ้อมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนักมวยใช้เวลาในการซ้อมถึง 80% เลยยิ่งถ้าเป็นแชมป์ก็ยิ่งต้องซ้อมให้หนักเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้เพราะในทุกๆปีจะมีนักมวยจากทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาลองของกับแชมป์เพื่อคว้าเข็มขัดแชมป์ไปครองและยิ่งใกล้วันแข่งขันมากเท่าไหร่ตารางฝึกซ้อมก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นมากเท่านั้นก่อนชกทุกครั้งก็จะต้องมีเวลาซ้อมอย่างน้อยสัก20วันนะฮะก็คือเราก็เก็บตัวอยู่ที่ค่ายไม่ทำอย่างอื่นแล้วนอกจากซ้อมทุกเช้าก็จะต้องออกไปวิ่งก่อนเรียกเหงื่อสัก10กิโล8โล10โล12โลก็แล้วแต่วันกลับเข้าค่ายก็อาจจะวอร์มร่างกายนิดหน่อยนะฮะอาจจะมีชกลมอาจจะเล่นเวทเสริมแล้วก็เล่นกล้ามท้องอะไรเบาๆอะไรนักมวยไทยก็ไม่ได้เล่นเวทเยอะนะฮะเขาจะไม่ได้เล่นเป็นเวทหนักๆจะเล่นเวทอาจจะไม่หนักมากแต่อาจจะเล่นหลายๆท่าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงแล้วก็ให้มันเอ็กซ์โพสิฟมากกว่าเดิมแล้วก็เวลาเราเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะออกหนักขึ้นแล้วก็เราจะมีความเร็ว
มากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะได้แข็งแรงอะไรเงี้ยคือนักกีฬาทุกคนเขาก็ต้องเสริมกล้ามเนื้ออยู่แล้วตอนเด็กๆก็เวลาหัดพูดหัดนับเนี่ยก็จะตอนเล่นการพองก็จะหัดนับ1 2 3อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาผิดก็เพื่อนก็จะให้เริ่มใหม่แล้วก็นับใหม่เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ทุกวันจนพูดได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนเย็นก็กลับมาซ้อมอีกครั้งตอนเย็นก็จะหนักนะฮะก็เริ่มก็จะโดดเชือกก่อนเริ่มวอร์มก่อนโดดเชือกมีชกลมเตะเป้าเตะกระสอบแล้วก็จะต้องมาปล้ำมาเล่นอะไรหลายอย่างนะคือทุกอย่างเราจะทำให้มันเป็นลวดเดียวอย่างเราเตะเป้าเนี่ยเราจะไม่เตะเป็นยกคือเราจะเตะลวดเดียว20 30 40นาทีก็ว่าไปเตะจนเหนื่อยเตะให้หมดแรงคือทำอะไรก็ได้คือต้องทำให้เหนื่อยคือถ้าซ้อมไม่เสร็จแล้วเราไม่เหนื่อยก็คือไม่เรียกว่าซ้อมมวยคือต้องซ้อมจนหมดแรงจนเหนื่อยไปเลยอะไรอย่างนี้ครับครบเครื่องครับมาท้าขอสอบใช้ให้หมดให้คล่องอะไรเงี้ยให้เหมือนกับการชกแต่ก็เรารู้คู่ชกว่าเขาเป็นสไตล์แบบไหนก็ต้องมาแก้ทางกีฬามวยไทยเป็นกีฬาการต่อสู้ของลูกผู้ชายที่ต้องปะทะกับคู่ต่อสู้อย่างดุเดือดแต่ละยกแต่ละไฟต์แต่ละแชมป์ต้องแลกมาด้วยบาดแผลและความเจ็บปวดมากมายนี่แหละครับเส้นทางชีวิตของนักมวยไทยและไม่มีทางลัดนอกจากซ้อมลูกเดียวเคยมีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นก็รู้สึกอายุประมาณ15นะฮะไปชกที่ใต้แล้วก็ขึ้นชกก็แลกกันบวกกันอย่างสนุกสุดท้ายก็ฟันศอกพร้อมกันทั้งสองคนองตวนกระโดนจมูกแล้วดั้งหักเขาไปโดนใต้ตาแล้วเขาสลบเลยก็ชนะไปแต่ชนะแบบตาลอยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่ว่าเขาชูมือให้ก็ชนะก็โอเคแต่ว่าตอนนั้นก็ดั้งหักก็เจ็บเป็นครั้งที่เจ็บที่สุดในชีวิต It's strange it's a mixture of to be proud and to be afraid but what I tell you I know they are very good prepared they are prepared physically they are mind good prepared so of course there is it's a risky fight of courseประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับเราถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บตัวหรืออาจจะต้องท้อหรือเจ็บทั้งจิตใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าให้เริ่มใหม่ก็จะให้เป็นเหมือนเดิมครับการซ้อมมวยการเป็นนักมวยมันเหนื่อยมากเราต้องใช้เวลา 80% ของชีวิตในการซ้อมชีวิตตะเข็บแต่กระสอบทรายถนนชายหาดที่โอ้โหสวยที่เกิดที่เราวิ่งทุกวันลองไปวิ่งสิเขาทำอย่างนั้นมา5ปี10ปี5ปี10ปีถูกไหมแล้วมวยซ้อมหนักเพื่อการแข่งขันที่หนักกว่าภาพที่เห็นเป็นเพียงหนึ่งในนับร้อยนับพันวันของการซ้อมขององตวนนะครับการซ้อมเขาทุกๆวันนั้นก็เพื่อขึ้นสังเวียนเพียง1วันแต่การขึ้นสังเวียนนั้นก็เพื่อพิสูจน์ว่าเขาพร้อมมากแค่ไหนครับช่วงหน้าเราจะพาไปติดตามชีวิตของนักมวยฝรั่งหัวใจไทยกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขากับรอบชิงชนะเลิศไทยไฟท์
คนอาจจะยังไม่รู้ว่าไทยไฟคืออะไรไทยไฟเป็นทัวร์นาเมนต์กีฬาระดับโลกที่รวบรวมเอานักกีฬามวยไทยจากทั่วทุกมุมโลกมาต่อสู้กันโดยใช้กฎกติกาแม่ไม้มวยไทยได้อย่างเต็มที่คือใช้ได้ทั้งหมัดเข่าศอกเท้าสู้กันอย่างดุเดือด3ยกยกละ3นาทีครับและยังใช้เทคนิคแสงสีเสียงเร้าใจคนดูประกอบกับการต่อสู้มวยไทยที่ดุเด็ดเผ็ดมันทำให้ไทยไฟต์เป็นการแข่งขันที่ชนะใจคนรักมวยไทยทั่วโลกครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงว่าทำไมถึงว่าทำไทยไฟต์นั่นก็คือว่ากีฬาก็เป็นไลฟ์เท่านั้นแล้วเมื่อกีฬาเป็นไลฟ์อะไรที่เราสามารถที่จะบ่งบอกความเป็นไทยอะไรที่เรายืนได้ตัวของเราเองอะไรที่เราต้องไปพึ่งคนอื่นอะไรที่เราเป็นที่หนึ่งของโลกได้ต้องกีฬาไฟเตอร์กีฬามวยและมวยต้องเป็นมวยไทยของตัวเนี่ยเขาเป็นถ้าเกิดเป็นนักกีฬาเราเหมือนเบ็คแฮมมวยไทยอ่ะถูกไหมเขาอาจจะไม่ใช่นักมวยที่เก่งที่สุดแต่ว่าเขาเป็นนักมวยที่หล่อที่สุดที่ว่าในโลกเลยเพราะฉะนั้นมันหล่อแล้วต้องมีของด้วยไงซึ่งสิ่งนี้มันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ได้หลังจากเตรียมตัวกันมาอย่างหนักหน่วงวันนี้เป็นวันชั่งน้ำหนักก่อนวันขึ้นชกในการแข่งขันบนเวทีสุดท้ายของปี2556ไทยไฟท์2013รอบชิงชนะเลิศผมว่าเขาก็อันตรายนะฮะคือหนึ่งเนี่ยคือเขารีเควสที่จะมาชกกับบางตัวเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นมวยที่อาวุธหนักนะฮะอาวุธหนักหน่วงแล้วก็อาจจะเตี้ยกว่าบางตัวนิดนึงแต่ว่าเขาดูล่ำกล้ามใหญ่อะไรเงี้ยก็หวังว่าจะชกให้สนุกให้แฟนๆอะไรเงี้ยจะน็อกไม่น็อกก็ต้องดูจังหวะจริงบนเวทีนะฮะแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามที่จะชกให้สนุกที่สุดที่ทำได้ที่สำคัญที่สุดของนักมวยก็คือนาทีที่เขากำลังจะลงชิงชัยในสนามแข่งขันที่จะวัดว่ามันคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่หยดลงบนผืนผ้าในทุกวันที่ฝึกซ้อมหรือไม่และแล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญกับการชิงดำในศึกไทยไฟต์ปิดฤดูกาลจะแรงจะหนักสักเพียงใดด้วยใจที่เนื้อใจชนะองตวนปิ่นโตเดอะเซนเทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศสจะแรงจะหนักสักเพียงใดด้วยใจที่เนื้อใจชนะนับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ครั้งสำคัญขององตวนเพราะเขาจะสร้างสถิติไร้พ่ายตลอดทุกไฟต์ในปี2556ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ3นาทีใน3ยกนี้เท่านั้นมาดีครับครับอุ้ยระวังนะครับอันตวนระวังอย่าประมาทมีลูกเล่นนะครับบอกว่าศอกนะครับระวังศอกผมด้วยครับแค่หน้าก่อนตรงสวยแล้วครับอันตวนอุ้ยศอกซ้ายครับแม่ครับล่ะนะโอ้ยต้องระวังครับแทงเข่าขวาครับองตวนโอ้ยเข่าขวาโอ้ยโอ้ยหลอกขวาครับหน้าน้ำกระเด็นครับเข่าขวาแทงเข่าขวาโอ้โหแทงเข่าครับจะยัดใส่พุงแต่ว่าไปโดนหน้าครับโอ้ยครับองตวนโอ้ยเข้าไปนี่ครับโอ้ยโอ้โหลูกนี้หลบมาได้ไงเนี่ยAnd the winner is Brett Underwood.ผมมองว่าเขาไม่ใช่คนต่างชาติเลยนะครับเขาเปรียบเสมือนเป็นนักมวยไทยเหมือนคนไทยคนหนึ่งเลยการใช้ชีวิตหรือการพูดภาษาไทยเองก็พูดได้ชัดเจน
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าเขาคือคนไทยแล้วครับใครจะเชื่อว่ามวยไทยคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆจากประเทศฝรั่งเศสให้กลายมาเป็นนักชกแชมป์โลกเป็นซูเปอร์สตาร์มวยขวัญใจชาวไทยตลอดเส้นทางนักสู้10ปีขององตวนมวยไทยได้หล่อหลอมความเป็นไทยในตัวเขาให้เข้มข้นขึ้นในทุกๆไฟจนเป็นนักชกต่างชาติที่มีรางวัลไหว้ครูดีเด่นของเวทีลุมพินีเป็นคนแรกและคนเดียวครับเขายังไม่หยุดเดินตามความฝันด้วยการสร้างสถิติเป็นแชมป์โลกมวยไทย3สมัยและความฝันอันสูงสุดของลูกผู้ชายเชื้อชาติฝรั่งเศสคนนี้ก็คือเขาฝันที่อยากจะเป็นนักชกไทยมีบัตรประชาชนไทยเป็นของตัวเองครับถึงจะมีสายเลือดเป็นฝรั่งเศสแต่มวยไทยก็ซึมซับเข้าไปในทุกลมหายใจขององตวนแล้วจนเราเชื่อว่าเขาเป็นคนไทยแท้ 100% ไม่ต่างกับนักชกชาวไทยคนไหนเลยและนี่ก็คือเส้นทางสู่เส้นชัยขององตวนปินโตนักชกที่ครองหัวใจของคนไทยทั้งประเทศราชดำเนินที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับสุดยอดนักกีฬาคนไหนติดตามได้ในรายการเส้นทางสู่เส้นชัยสำหรับวันนี้ผมอาเธอร์บุญเบญจกุลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ